ึกว่าอยากที่จะทำงานนี้ครับคืออยากช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นหายจากโรคเงี้ยครับอันนี้คือเป็นเหตุผลตอนแรกที่เลือกเรียนเข้ามาครับสุดผมนะก็ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านประทับใจว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบต่อคนไข้แล้วก็ดูแลคนไข้ดีมากก็คือมีความดูแลต่อเนื่องแล้วก็กับผู้ร่วมงานเนี่ยก็คือสื่อสารดีมีการให้เกียรติกันในการทำงานคอยดูแลคอยเทคแคร์ตลอดเวลาครับแล้วก็ไม่ให้คนป่วยกลับบ้านง่ายๆครับจนกว่ารู้ว่าดีแล้วเนี่ยปล่อยตัวให้กลับบ้านมาใหม่ๆมาใหม่ๆผมเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยต้องเดินเป็นหลังโป่งๆคล่อมๆมาก็มาหาหมอเดือนนี้ท่านก็ดูแลผมให้ความมนุษย์ให้ความมนุษย์เขาเกิดความศรัทธาให้ความมนุษย์เขาดูแลจนได้13 อาทิตย์อ่ะท่านไม่รับปัจจัยเลยหมอไม่ได้รับปัจจัยผมแม้แต่บาทเดียวตื่นเดียวแต่นี่อยู่ที่ไม่ตอบหมอพยายามที่จะสู้เหมือนมีอะไรบ้างมาคิดอยู่ถูกไหมทีนี้ตอนแรกที่คือเปิดคลินิกเนี้ยคือเพื่อรองรับเหยื่อคนไข้หรือว่าประชาชนอีกกลุ่มนึงที่ไม่สะดวกที่จะไปใช้เวลาหรือรอที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าบางคนต้องการความสะดวกรวดเร็วกว่าส่วนเรื่องการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเนี้ยคือจริงๆนี่คือคิดในใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าพระภิกษุเนี้ยครับคือเราคิดไว้ว่าอย่างพระภิกษุเนี้ยก็ไม่ได้มีรายได้อะไรที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมารักษาเนี้ยผมยินดีที่จะรักษาฟรีให้แล้วก็เหมือนเป็นการทำบุญในตัวด้วยตัวเองก็ได้อิ่มเอมใจไปด้วยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้อื่นเช่นคนไข้เด็กหรืออะไรถ้าเกิดเขามาขอคำปรึกษาหรือว่ามาตรวจเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ได้จะเป็นต้องมีการใช้ยาอะไรเนี่ยเราก็รักษาให้ฟรีนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยคือเวลาผมรักษาคนไข้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งเลยก็คือเวลาคนไข้มาตรวจตามนัดนะฮะหรือว่าอย่างที่ตึกผู้ป่วยเองเนี่ยคนไข้บอกว่าหมอเนี่ยฉันขอบคุณหมอมากนะฉันดีขึ้นเนี่ยพ่อหมอเลยฉันเดินได้พ่อหมออันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้ผมมีความสุขมากนะครับผมชอบตรงนี้มากกว่าชอบตรงนี้มากเลยครับผมที่ทำยังเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ทำให้ผมยังทำอาชีพนี้ได้ครับผม